คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับตกปลาไปชิวๆแบบนี้เลยครับนี่ไงตายแล้วสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับจะบอวันนี้แล้วก็มาที่ไร่สวนของเพื่อนผมนะครับคนนั้นครับก็วันนี้เราก็พักผ่อนจากการเรียนออนไลน์นะครับก็คือทั้งสอบบ้างทั้งเรียนบ้างครับก็เรียนหนักพอสมควรนะฮะก็วันนี้เราจะมาตกปลาให้ทุกคนดูนะฮะ wow. เป็นการพักผ่อนไปอีกแบบนึงนะฮะเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะตกได้สักตัวไหมฮะไปกันเลยครับการตกปลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมการตกปลาเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ใช่ว่าเห็นในคลิปตกแค่ไม้สองไม้แล้วก็ได้นะครับจริงเราตกปลาเราต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตกเป็นแบบเหยื่อที่มันเป็นไส้เดือนนะครับก็จะยากอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีเยอะหรออันนี้จะใช้เป็นเหยื่อปลอมนะฮะทางอีสานเรียกว่าเลี่ยมนะครับมันจะเลี่ยมๆนะครับมันจะเรืองแสงใต้น้ำนะฮะมันจะกระทบกับแสงอ้าวเนี่ยของเวียนกำนี่ไงตายแล้วตัวใหญ่ปะโอ้ยรถเฮ้ยว้าวไปกินแล้วขี้เรื่องมุดหลอกโอ้พลาดมากเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้อันนี้เขาเรียกว่าเบ็ดนะครับส่วนอันนี้เขาเรียกว่าป่อมนะฮะทางภาคอีสานไม่รู้ว่าเขาเรียกไงแต่เขาเรียกว่าป่อมนะฮะตรงนี้ถ้าจะเป็นติดกับไม้ก็จะเรียกว่าชิงหลิวนะฮะแม่นบ่เฮ้อครับผมก็เบ็ดชนิดนี้นะครับถ้าเรียกตามภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าเบ็ดฝรั่งนะครับผมก็จะมีคันเบ็ดที่ทำมาจากไฟเบอร์นะฮะมันจะมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะโอ้เดี๋ยวเก็บปัดอันเนี้ยเดี๋ยวโดนตากล้องครับผมตัวนี้นะครับไม่ได้ทำมาจากพลาสติกนะครับจะทำมาจากไฟเบอร์นะครับคือมันมีความยืดหยุ่นสูงมันสามารถงอได้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้แต่ว่าอันนี้ก็รับน้ำหนักได้ไม่มากนะฮะอย่างน้อยหนักสุดก็3-4 กิโลได้นะครับผมเพราะเป็นคันเล็กแล้วแต่ตามวัสดุอุปกรณ์ที่ทำนะฮะแล้วก็มีอันนี้เขาจะเรียกว่าลอกนะครับผมลอกจะเป็นการเก็บสายแล้วก็ทำให้สายออกไปนะครับผมสามารถตีได้ยาวขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำหนักเหยื่อมันดีนะฮะแล้วก็จะมีสายนะครับผมสายตัวนี้ผมใช้เป็นสาย PE นะฮะก็จะเป็นสายผ้านะครับผมจะมีความเหนียวมากนะครับผมกรรไกรตัดขาดยากมากเพราะว่ามันมีความหนาและเหนียวมากนะฮะผมมันคล้ายๆกับเอาผ้ามาพันกันหลายๆรอบนะครับก็สายก็จะแบ่งออกเป็นสายผ้าแล้วก็สายเอ็นนะครับผมสายเอ็นตัวนี้นะครับจะช่วยในการที่ว่าจะไม่ให้ปลานั้นกัดขาดง่ายนะครับผมเอ็นเนี่ยจะให้ไม่ให้ปลากัดขาดนะครับผมส่วนตัวผ้าเนี่ยปลาจะขัดส่วนตรงสายตัวนี้ครับจะปลาเนี่ยจะกัดและขาดได้ง่ายนะฮะแต่ว่าสายนี้จะมีน้ำหนักเบากว่าสายนี้นะครับผมเพราะว่าสายนี้จะหนักนะฮะเวลาเราตีหรือขว้างออกไปเนี่ยมันจะถ้าเราใส่สายเอ็นทั้งหมดเวลาเราขว้างออกไปนะครับมันจะได้ระยะที่ไม่ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ PE นะฮะหรือเป็นสายผ้าเนี่ยมันจะเบามันจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบอีกไม้สักไม้นะฮะดูกันการตีเหยื่อปลอมนะครับเราจะตีให้มันเกิดแอคชั่นนะครับผมหรือว่าเกิดเป็นรูปแบบของเหยื่อแต่ละตัวนะฮะหายเลยวะกินรอบนั้นละหายไปเลยเราต้องตีย้ำๆนะฮะตัดโอ้ยลูกเข็นน้ำตัดโป่งเดี๋ยวมาสมเนี่ยเป็นโรคน้ำละตีเขาท่าบุลึกมาตรงนี้บุลึกกลางคนจะไม่เป็นสลบหรอกติดขันอ
เรียนออกอยู่ครับการตกปลาที่นะครับเราควรมีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับอย่างเช่นเสื้อหรือปลอกแขนเอาไว้กันแดดนะครับเพราะว่าแดดถ้าแดดมันทำร้ายผิวนะครับถ้าใครอยากผิวดีไม่อยากผิวไหม้ก็ใส่เสื้อแขนยาวงั้นก็หาอุปกรณ์ป้องกันแดดมาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมวกด้วยนะครับผมแต่นี้ก็คือเรามาชิลๆกันเฉยๆนะฮะเราไม่ได้ซีเรียสครับไม่ใช่ว่าเป็นปลาคิกนี่แหละถ้าเรียกปลาคิกตีน้ำเด่นไหมแต่ถ้าเป็นตีเหยื่อปอมบนน้ำนะครับถ้าลมอย่างนี้อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าแอคชั่นมันไม่เกิดนะครับน้ำมันทำให้แอคชั่นมันเปลี่ยนไปนะฮะเฮ้ยถ้าเรากะน้ำหนักว่าประมาณนี้หนึ่งละขึ้นอยู่กับตะกั่วกับซ้ายขึ้นอยู่กับตะกั่วด้วยครับถ้าตะกั่วน้ำหนักมันดีเงี้ยมันจะกว้างออกไปได้ไกลอันนี้ก็คือมันยังเบาๆอยู่บวกกับลอกด้วยลอกมีปัญหาวันนี้ขอให้ได้ปลาสักตัวนะครับก็จะถือว่าเป็นจบคอนเทนต์ของผมนะฮะตกปลาในบ่อเลี้ยงเป็นอะไรที่ยากมากเดี๋ยวเราไปดูช็อตสวยๆของการตกปลากันเลยนะผมไม่ไล่เลยไม่มีคำว่าไล่เลยมันก็ไม่กินฮัลโหลมึงต่อทำไมโอ้ยเนี่ยมันมาต่อตรงนี้เลยแต่ไม่กินเดี๋ยวต้องรอให้เหยื่อมันจมก่อนจมสักนิดนึงแล้วมันลากมาโอ้กินแล้วครับกินแล้วสามตัวอิ่มเมื่อกี้เขาเสร็จแค่เดี๋ยวตัวเต็มเสียเขามากินดีมาฝากแล้ว